สือเรียนเข้าห้องสมุดเลยค่ะไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่ค่ะในห้องคือแบบว่าหนูเรียนพิเศษด้วยแล้วงานมันเยอะด้วยค่ะเนื่องจากห้องสมุดเราไม่พอการกระจายออกไปเนี่ยจะทำให้เด็กเนี่ยได้ใช้ห้องสมุดมากขึ้นเวลาที่เขาเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นช่วงเที่ยงอะค่ะแล้วเขาก็จะอยู่กันเต็มไปหมดเลยแต่ส่วนมัธยมเนี่ยเนื่องจากงานเขาเยอะเขาจะขึ้นมาเฉพาะเวลาค้นคว้าที่จะมาค้นว่าทำรายงานเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะในวันนี้รายการกล้าคิดกล้าทำมาอยู่ที่โรงเรียนโดนวิทยาค่ะซึ่งจากสิ่งที่คุณครูได้บอกทางรายการว่าพื้นที่ห้องสมุดของโรงเรียนของที่นี่ไม่ได้กว้างขวางมากนักจึงทำให้นักเรียนจำนวนมากไม่สามารถเข้าห้องสมุดได้รายการกล้าคิดกล้าทำจึงอยากจะท้าในแนวคิดที่จะนำเสนอทางออกที่จะทำให้หนังสือในห้องสมุดถูกกระจายไปสู่นักเรียนทุกๆคนอย่างทั่วถึงถ้าเป็นประถมเนี่ยนะคะก็จะเน้นพวกการ์ตูนเราจะเป็นการ์ตูนวิทยาศาสตร์แล้วก็อย่างการ์ตูนสามก๊กการ์ตูนรามเกียรติ์อะไรพวกนี้ค่ะซึ่งเป็นเรื่องฮิตมากเลยที่เขาชอบมากถ้าเป็นมัธยมก็คือที่มาเร็วๆนี้ก็จะมีพวกคุณครูให้มาทำรายงานเรื่องเกี่ยวกับอาหารอะไรเงี้ยเขาก็จะมาค้นพวกหนังสือแม่บ้านหนังสือการครัวค่ะแล้วก็จะเป็นพวกหนังสือสารคดีซึ่งวิธีการของคุณครูซึ่งได้รับคำท้าจะทำห้องสมุดที่เรียกว่าห้องสมุดเคลื่อนที่โชว์โดยเริ่มจากการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนและหนังสือที่น่าสนใจที่จะนำมาโชว์ค่ะตอนนี้น้องๆตัวแทนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6ก็ได้เลือกหนังสือที่ตนเองเคยอ่านมีประโยชน์และเหมาะกับการจัดเป็นการแสดงโชว์และแนะนำให้รุ่นน้องหรือรุ่นพี่อ่านต่อซึ่งน้องๆแต่ละคนก็จะมีเหตุผลในการเลือกหนังสือเล่มต่างๆซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยค่ะหนูนิดไม่อยากไปหาหมอครับพยามังลายค่ะหนูจี๊ดวาดภาพหนูจี๊ดเล่นลูกบอลอยู่ในบ้านแล้วไปโดนโคมไฟอะค่ะแล้วมันก็ตกลงมาโดนรูปภาพแล้วกรอบรูปก็แตกภาพก็ฉีกขาดโลกของทะเลค่ะหนูเปิดดูแล้วมันสนุกดีค่ะมีปลาพวกปลาที่วางไข่แล้วก็มีหอยการกำเนิดลูกแล้วก็ออกลูกด้วยไข่นกโดโด้สูญพันธุ์ค่ะอยากรู้ว่าโดโกโดมันเกิดมาจากไหนแล้วมันเวลามันสูญพันธุ์ไปมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยปีเตอร์แพนค่ะเป็นเหมือนกับการประจนภัยอะค่ะของปีเตอร์แพนแล้วก็เด็กๆอะค่ะเกี่ยวกับการสามัคคีอะค่ะของปีเตอร์แพนแล้วก็เด็กๆอะค่ะจัดจุดแข่งให้น้องโทนค่ะเขาบอกว่าให้เด็กกินผักเยอะๆแล้วอย่าให้กินขนมน้ำอัดลมเพราะว่าไม่มีประโยชน์ค่ะและก็มาถึงวันที่จะทำการทดลองห้องสมุดเคลื่อนที่โชว์กันแล้วนะคะและน้องๆนักเรียนประถมกลุ่มนี้ก็ได้เตรียมการแสดงโชว์ไว้แล้วมีทั้งการสวมใส่เสื้อผ้าจัดเตรียมอุปกรณ์ประกอบการแสดงเป็นตัวละครต่างๆและที่สำคัญที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือหนังสือที่จะนำไปเคลื่อนที่ตามจุดต่างๆในโรงเรียนค่ะแต่ถ้านำหนังสือทั้งหมดลงไปนั้นก็คงจะลำบากคุณครูและน้องๆจึงได้คิดออกแบบคูปองที่เป็นตัวแทนหนังสือทุกๆเล่มในห้องสมุดมาวางไว้บนแผงซึ่งหากนักเรียนคนไหนสนใจก็สามารถดึงคูปองนั้นไปเขียนชื่อกำกับไว้ที่ต้นขั้วและนำคูปองที่ได้นั้นไปแลกหนังสือบนห้องสมุดเพื่อเป็นการจองหนังสือนั้นไว้ค่ะแล้วหนูอยู่ชั้นปอะไรคะปอ1อยากดูไหมอยากการละครั้ง1งูตัว1เกิดตั้งท้องและคลอดลูกออกมาเป็นไข่1ฟองต่อมาไม่ถึงชั่วโมงก็มีงูหิวโซเลื้อยมาหากินแล้วก็เกิดการต่อสู้กันจบแล้วค่ะถ้าเกิดอยากรู้ต่อไปนะคะเราก็มายืมสมุดของพวกพี่ไปแล้วก็จะรู้ว่ามันเป็นยังไงนะคะหนูนิดนั่งกินขนมพี่หน่อยเห็นขนมหวานและลูกอมท็อฟฟี่จำนวนมากวางอยู่บนโต๊ะก็พูดดังๆว่าอมลูกอมเยอะอย่างนี้ระวังฟังผุนะคะโอ๊ยปวดฟันจังเลยหมอตรวจฟันพบว่าฟันผุเป็นรูใหญ่พี่หน่อยบอกแล้วใช่ไหมอยากกินเยอะ
ือเราอยากยืมค่ะเป็นเครื่องที่น่าอ่านค่ะโดยลักษณะคูปองที่ว่านั้นก็จะมีรูปหนังสือชื่อหนังสือเป็นสีสันสวยงามเพื่อดึงดูดความสนใจของน้องๆนักเรียนชั้นประถมค่ะราชสีห์กับหนูเพราะว่ามีเรื่องนี้มีความสามัคคีชอบหนูมากกว่าเพราะว่าได้ดูก่อนแล้วก็เขาก็ให้ยืมครับที่สุดของป่าลึกมืดมนมีเด็กหญิงตัวใหญ่ใจร้ายคนหนึ่งนั่งอยู่เด็กหญิงตัวใหญ่ใจร้ายแกล้งขัดขากวางน้อยเธอขโมยลูกสนจากลูกกระรอกน้องคะใครอยากยืมหนังสือเรื่องหมาป่าน้อยหมวกแดงบ้างคะบ้อน1กับ2ค่ะยืมหนังสือเรื่องอะไรเอ่ยหมาป่าน้อยหมวกแดงค่ะเอามาสนุกการแสดงของน้องๆก็กระจายไปทั่วโรงเรียนทั้งใต้อาคารเรียนมุมนั่งเล่นตามม้าหินอ่อนซึ่งจะเห็นว่าการตอบรับของนักเรียนทั่วไปก็ให้ความสนใจมากทีเดียวค่ะเกรดไอเดียกล้าคิดกล้าทำในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาเรื่องห้องสมุดของโรงเรียนที่นักเรียนทุกคนไม่สามารถเข้ามาอ่านหนังสือได้ทั่วถึงฉะนั้นการหาทางออกด้วยการกระจายหนังสือไปตามจุดต่างๆของโรงเรียนเป็นการช่วยเหลือแนะนำให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆในโรงเรียนสนใจหันมาอ่านหนังสือมากขึ้นค่ะและก็มาถึงสัปดาห์ที่2ในการทดลองห้องสมุดเคลื่อนที่โชว์โดยน้องๆก็ได้ขอเวลาฝึกซ้อมการแสดงเพื่อพัฒนาการแสดงโชว์ให้มีความน่าสนใจจากเดิมค่ะครั้งนี้ตัวแทนนักเรียนได้เลือกที่จะนำการแสดงโชว์พร้อมคูปองหนังสือเคลื่อนที่ไปที่ห้องเรียนของน้องๆชั้นประถมศึกษาตอนต้นคือพวกที่ไม่เคยเข้าห้องสมุดก็จะไม่เห็นว่าห้องสมุดมีหนังสืออะไรใช่ไหมคะการที่เรากระจายหนังสือลงไปให้เขาเนี่ยก็เหมือนกับเขาก็จะต้องสงสัยว่าเอ๊ะนี่อะไรกันทำอะไรเขาก็จะต้องมาดูพอเขามาดูเนี่ยเขาก็จะเห็นเลยว่าเออในห้องสมุดเนี่ยมีหนังสือดีๆก็เลยจะทำอาจจะเป็นการจูงใจได้เลยว่าเขาจะได้มีแรงบันดาลใจว่าอยากอ่านหนังสือเรื่องโกเลี้ยงแกะค่ะเป็นชุดนิทานอีสปแล้วก็คำกรนะคะโกเลี้ยงแกะค่ะธรรมดาเด็กจะไม่ค่อยได้อ่านหนังสือนะคะคือจะไม่มีเวลาขึ้นไปห้องสมุดอะนะคะคือได้มาอย่างนี้ได้มาสัมผัสอะไรอย่างนี้มันก็โอเคแล้วส่วนใหญ่หนังสือที่น้องๆเขาอ่านเนี่ยจะเป็นแบบไหนการ์ตูนเป็นการ์ตูนซะส่วนใหญ่นะคะแต่ก็ดีนะคะเพราะว่าถ้าเป็นการ์ตูนเด็กเขาจะที่อ่านหนังสือที่ไม่คล่องเขาก็จะอ่านหนังสือได้รวดเร็วกว่าเพราะดูภาพไปด้วยสะกดไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเปิดเทอมแล้วหนูนิดไปอยู่ที่บ้านคุณปู่คุณย่าที่ต่างจังหวัดขณะที่กำลังเล่นอยู่ฝนก็ตกลงมาแต่เด็กๆก็ยังเล่นอยู่อย่างสนุกสนานเช้าวันรุ่งขึ้นหนูนิดก็ไม่สบายจริงๆมีอาการน้ำมูกไหลคุณยายบอกว่าให้นอนพักมากๆจะได้หายแต่หนูนิดไม่เชื่อฟังพอคุณยายเผลอหนูนิดก็แอบไปเล่นกับเพื่อนๆอีกใครอยากยืมเรื่องหนูนิดพี่จะให้ครูปังใครอยากยืมมั่งยกมือขึ้นนั่งกินขนมอยู่บนเรืออย่างอร่อย
ถุงลงทะเลลูกปลาฉลามตัวผู้กำลังว่ายน้ำเล่นก็บังเอิญเห็นถุงขนมลอยมาโดยที่ไม่รู้เดียงสาลูกฉลามจึงกินถุงขนมหลายๆถุงจนหมดลูกฉลามตัวนี้เขาจะอยู่หรือเขาจะตายก็ไม่รู้นะคะเขากินเศษกระดาษแล้วก็ขนมถุงขนมนี่ไปเยอะมากเลยนะคะถ้าเกิดอยากรู้เรื่องราวต่อไปให้มายืมหนังสือเล่มนี้นะคะแล้วจะรู้ว่ามันเป็นยังไงโดยภาพที่เห็นในอาทิตย์ที่2นี้จะเห็นว่าความสนใจของน้องๆนักเรียนที่อยากจะอ่านหนังสือหรือหยิบคูปองเพื่อนำไปยืมหนังสือนั้นก็มีมากขึ้นกว่าเดิมค่ะสำหรับหนูชอบเรื่องนิทานโบราณค่ะนิทานเมืองโบราณค่ะอยากให้มีความรู้และอ่านเก่งค่ะข้อดีก็จะทำให้น้องเนี่ยมีความรู้แล้วก็สนใจหนังสือที่เราแบบแนะนำไปค่ะชอบการแสดงและอ่านหนังสือค่ะเกินแสดงก็กล้าแสดงออกและอ่านหนังสือแล้วก็รู้เรื่องเกี่ยวกับหนังสือที่เราไม่เคยอ่านด้วยค่ะการแสดงเนี่ยน้องเขาจะชื่นชอบสนุกแล้วก็เฮฮากันไปด้วยแล้วถ้าเกิดเขาสนุกเขาก็จะงี้ขอยืมพี่ขอยืมหนังสือพี่ไปหน่อยได้ไหมหนูอยากรู้ว่าต่อไปเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะข้อดีนะคะก็คือให้เด็กได้รู้ว่าได้รู้ว่าอันนี้นะคือห้องสมุดเป็นการห้องสมุดเคลื่อนที่นะคะได้เอามาให้ดูในห้องคือข้อเสียคือที่นี่คือว่าหนังสือที่มาแค่ตรงนี้ไม่พอกับความต้องการของเด็กอะบางทีแบบเด็กที่เขาไม่ค่อยได้อ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนมากจะเล่นแต่คือถ้าได้อ่านหนังสือมีสิ่งที่ชักจูงเด็กก็จะได้มีความรู้เยอะคิดว่าตัวที่นักแสดงเนี่ยนะคะเขาก็มีความพร้อมดีเขาตั้งใจเตรียมตัวกันอย่างดีเลยนะคะส่วนน้องๆที่ฟังเนี่ยก็กระตือรือร้นนะอยากฟังให้พี่เล่าค่ะรู้สึกเขาจะชอบเขามีคูปองแล้วก็เอาไปบอกกับเพื่อนๆต่อๆไปว่าเนี่ยฉันอ่านได้3ใบแล้วนะคูปองเนี่ยเพื่อนๆก็สนใจก็อาจจะมาอ่านมาอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกับว่าชิงกันนะว่าใครจะได้เป็นยอดนักอ่านถ้าจะเอาไปใช้จริงเนี่ยนะคะก็คงได้ทำให้มันเป็นแข็งขึ้นเป็นกระดาษแข็งหรือจะเป็นพลาสติกแล้วก็สะสมบางทีถ้าเขาชอบนี่เขาก็เก็บสะสมไว้ได้เลยไม่ต้องเอามาคืนอีกถ้าใครมีคูปองสะสมเยอะก็จะได้เกียรติบัตรเป็นยอดนักอ่านสรุปผลลัพธ์กล้าคิดกล้าทำในวันนี้ทำให้เรารู้ว่าการสร้างความน่าสนใจให้กับห้องสมุดโดยสร้างสรรค์เป็นห้องสมุดเคลื่อนที่โชว์นั้นทำให้นักเรียนทั่วไปรู้สึกสนใจอยากรู้อยากยืมหนังสือต่างๆที่นำเสนอผ่านการแสดงโชว์ของน้องๆตัวแทนนักเรียนมากขึ้นนอกจากนั้นยังมีคูปองสีสันสดใสที่นำมาใช้เป็นสื่อกลางแทนการนำหนังสือทั้งหมดเคลื่อนที่ไปตามจุดต่างๆของโรงเรียนซึ่งนี่ก็น่าจะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะสามารถดึงดูดความสนใจให้เด็กไทยอยากหันมาอ่านหนังสือมากขึ้นค่ะ